จู่ๆก็กลายเป็นเศรษฐีหนุ่มซื้อบ้านอยู่มานานตั้งสิบปีแต่ได้ยินเสียงแปลกๆใต้ฟ้าตลอดเวลาพอเปิดออกดูรวยไม่ทันตั้งตัว สิ่งมหัศจรรย์เรื่องเหลือเชื่อสามารถเกิดได้ขึ้นกับทุกคนแล้วแต่สถานการณ์หรือบุญกรรมบางคนอาจเจอเหตุการณ์ที่เปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดการทั้งในด้านดีหรือด้านไม่ดีแต่ในวันนี้เราจะนำเหตุการณ์สุดตื่นเต้นที่เกิดขึ้นกับชายหนุ่มรายหนึ่งหลังจากอาศัยในบ้านที่ซื้อไว้ตั้งสิปีและได้ยินเสียงแปลกๆตลอดเวลาแต่ไม่ทราบที่มาสักทีจนกระทั่งเปิดฝ ออกจึงรู้สาเหตุและทำให้เขาได้เงินเป็นจำนวนมหาศาลเหตุการณ์นี้ถูกรายงานจากสำนักข่าวต่างประเทศในสหสรัฐอเมริการะบุว่าชายหนุ่มที่อาศัยในบ้านที่ตนซื้อมากว่า10ปีต้องการพิสูจน์อะไรบางอย่างหลังได้ยินเสียงมาตลอดคล้ายเสียงพึ่งเขาจึงเก็บรังพึ่งมาตรวจสอบ เมื่อนักเก็บรังพึ่งเปิดไม้แผ่นออกพบว่าในนั้นมีรังพึ่งอยู่มากกว่า หกหมื่นตัวขนาดของรังพึ่งกว้าง12ฟุตยาว16ฟุตหนา1ฟุตทีมนักเก็บต้องใช้เวลากว่า6ชั่วโมงในการจัดการด้านเจ้าของบ้านกล่าวว่าซื้อบ้านหลังนี้มาตั้งแต่ปี1996เขาสังเกตว่าแถวบ้านเขามีพึ่งชอบมาบินบ่อยๆแต่ไม่ได้สนใจจนกระทั่งเข้ามาอยู่พบว่ามีเสียงแปลกๆตลอดเวลาจนกระทั่งมา รู้ว่าต้นเสียงนั้นคือพึ่งอย่างไรก็ตามนักเก็บรังพึ่งได้จับราชินีพึ่งตัวใหญ่มาได้มันมีขนาดใหญ่กว่าตัวอื่นและทางเจ้าของบ้านตัดสินใจขายรังพึ่งนี้ให้กับสหกรณ์การเกษตรท้องถิ่นเพราะราคาที่เสนอนั้นมีมูลค่าสูงมากสวัสดีจ้ะ